่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนที่อยู่ในมิติคู่ขนานกับโลกนามว่าบาบิกุลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบทำอาหารนานาชนิดชาวเมืองทุกคนต่างก็มีความสุขกับการกินแถมยังมีเคล็ดลับในการปรุงอาหารชั้นเซียนที่แตกต่างกันออกไปอยู่มาวันหนึ่งพระราชาผู้ใจดีแห่งบาบิกุลอยากจะแบ่งปันความสุขจากการกินไปยังดินแดนอื่นๆบ้างจึงได้มอบหมายให้บาบิกอนผู้ซึ่งมีความชำนาญเรื่องปิ้งย่างมากที่สุดเดินทางมายังโลกมนุษย์พร้อมทั้งมอบผ้าพันคอวิเศษให้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของผ้าพันคอวิเศษบาบิกอนก็ได้มาโผล่ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าจึงได้พบกับคุณลุงเจ้าของร้านและลูกสาวตัวน้อยที่แสนน่ารักบาบิกอนได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณลุงและลูกสาวช่วยกันทำบาร์บีคิวที่แสนอร่อยดูแลลูกค้าในร้านบาร์บีคิวพลาซ่าให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเรื่อยมาแต่แล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเสียเซงเอาจริงได้ลักพาตัวบาบิกอนไปแกล้งเขาต่างๆนานาจนต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ด้วยความรักที่เด็กๆมีให้ก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งโอ้โอ้ my god นี่ก็โฉมใหม่ของบาบิกอนเหรอเนี่ยหล่อสุดยอดแถมกลับมารอบนี้ยังมีลักษณะพิเศษ7ประการเพิ่มมาด้วยมันกระชุ่มกระชวยจริงๆงั้นรีบไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่พิเศษน่ะมีอะไรบ้าง1ลิงกูรูจานไหนไม่ไหวจะเคลียร์จานไหนโดนเอามันเลยผมคัดเอง2เขาเรด้าแค่ปล่อยคลื่นพลังก้อนออกไปไม่ว่าของดีจะอยู่ที่ไหนผมก็สัมผัสได้3ปีกน้อยเหินเวหาถึงปีกจะจิ๋วแต่ผมก็บินฉิวกว่าเจ็ตอีกนะเทคออฟกับแป๊บเดียวก็กลับมาเสิร์ฟอาหารให้คุณได้แล้ว4มือบริการขั้นเทพอยากได้อะไรเพียงแค่กระดิกนิ้วพนักงานแสนน่ารักก็จะมาบริการทันทีเทพจริงๆ5จมูกยังรู้แค่ได้กลิ่นหลับตายังรู้เลยว่าชิ้นไหนสุกพร้อมมอบความอร่อยแบบจัดเต็มโอ้โห6หางหันษามันเป็นหางที่อ่อนไหวยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระดิกแรงขึ้นเท่านั้น7ตาทิพย์สแกนอารมณ์ใครสุขใครทุกข์หรือใครแอบชอบใครเห็นหมดแหละยิ่งได้เห็นความสุขมากๆผมก็ยิ่งมีพลังแรงไม่มีหมดเลยบาบิกอนคงไม่มีวันได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขแบบนี้อีกแน่ๆถ้าขาดความรักและกำลังใจจากทุกคนบาบิกอนจะขอตอบแทนความรักที่มีให้จะไม่จากทุกคนไปไหนอีกแล้วและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่จากใจขอบคุณทุกคนจริงๆครับและพบกันที่บาร์บีคิวพลาซ่านะครับมีก้อนโฉมใหม่อ่ะมีตัวเก่าด้วยเหรอไม่รู้ว่าอร่อยขึ้นหรือเปล่าเนาะอร่อยขึ้นจริงๆด้วยอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะโฉมใหม่มี7ลักษณะพิเศษมีลิ้นตรวจจับคุณภาพแบบนักชิมน้ำจิ้มยังอร่อยขึ้นเลยอ่ะ น้ำเปล่าก็อร่อยนะมาพี่ก้อนโฉมใหม่เนี่ยแค่กระดิกนิ้วพนักงานก็รู้ว่าลูกค้าต้องการยางรัดผมไหมคะต้องมาลองเองที่บาร์บีคิวพลาซ่าตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างปกติจอยไม่ใช่คนชอบบาร์บีคิวแต่วันนี้ปฏิเสธแฟนไม่ได้เดี๋ยวบอยสั่งให้นะขมันกระเทียมลืมเจมไม่เอาหนูจะกินบาร์บีคิวเร็วสุกเร็วในที่สุดจอยก็ยังคงไม่ชอบบาร์บีคิวเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาแบบนี้นี่มั้งค่ะตรงนี้ขอให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการชมเอาเองบาร์บีคิวพลาซ่าตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างมาตลอด25ปีกินข้าวลูกไม่เอาไม่เอาหัวจะก่อนบาร์บีคิวไปเลยตลอด25ปีที่ผ่านมามีเด็กๆมากอดบาร์บีคิวกว่า30ล้านครั้งนี่ยังไม่รวมคุณพ่อนะ25ปีบาร์บีคิวพลาซ่าตลอด25ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครที่กรี๊ดข้าวผัดกระเทียมน้ำจิ้มได้ดังกว่าน้ำจิ้มสักทีสู้ต่อไปข้าวผัดกระเทียม25ปีบาร์บีคิวพลาซ่า
ตลอด25ปีที่ผ่านมานี่คงเป็นเนื้อติดมันชิ้นเดียวในหลายร้อยล้านชิ้นที่รอดจากการถูกกิน25ปีบาร์บีคิวพลาซ่า
ไปวันวันก็ดูมันเดิมมันจืด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 กินกะเพราไข่ดาวประจำทุกวันมันจืด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 เย็นไม่ดูละครรีบนอนก็เรามันจืด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 พอตื่นมาเจอยาสีฟันรสชาติมันจืด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 โอ้ยบางทีเปลี่ยนดีไหมอะไรที่มันจำเจเบื่อไหมคนดีมาปรุงรสกันดูหน่อยให้ชีวิตมันมีสีสันเทยรำก็ทำเลยยังไม่เคยก็จะได้เข้าใจลูดองเอาลองดูแซ่บกันดูให้รู้เกิดมาหนึ่งครั้งใส่ไปไม่ต้องยังไม่ต้องตื่นชีวิตนี้ไม่มีจืดความรักมันไม่มีฝืดเหมือนกันมาปรุง